ก็วันนี้นะครับกลับมาหมายเก่านี่แหละครับเพราะว่าหมายนี้มันเป็นหมายที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยนะครับสำหรับผมก็วันนี้ที่เราจะมาทดลองกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการมาทดลองคันเบ็ดเจ้าคันเบ็ดสีเขียวตัวนี้แหละครับเนี่ยฮะคันเบ็ดตัวนี้ก็เป็นยี่ห้อจริงๆไม่ต้องไปสนใจอะไรกับมันมากนะยี่ห้อนี่มันเป็นยี่ห้อที่เขาติดสติ๊กเกอร์เข้ามานะครับเนี่ยครับก็เป็นยี่ห้อที่เขียนว่าคอคไดนะครับเนี่ยเป็นรูปจระเข้นะครับเขียนว่าคอคไดนะครับ210นั่นคือความยาวนะเป็นเซนนะครับก็เป็นความยาวก็คือ2เมตร10เซนนะครับหรือประมาณ7ฟุตนะฮะส่วนสเปคตรงนี้เนี่ยนะสเปคตรงนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นหมายถึงขนาดของเหยื่อที่จะใช้นะครับก็คือเขาเขียนว่า100ถึง250กรัมนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นชื่อรุ่นนะครับเนี่ยฮะเขาไม่ได้บอกไลท์เวทนะครับเนี่ยฮะไม่มีตรงไหนบอกนะครับแต่ว่าก็ผมก็คาดเดาเอานะครับไลท์เวทเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าจากความรู้สึกนะครับจากความรู้สึกที่เราลองดัดตัวคันดูเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะรองรับสายเอ็นหรือว่าสายที่เราจะใช้ปกเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณที่12ขึ้นไปนะครับ12ปอนด์ขึ้นไปเพราะว่าคันเนี่ยค่อนข้างจะแข็งนิดนึงนะครับผมลืมบอกไปนิดนึงมันเป็นคันตันนะครับคันตันเนี่ยก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมดึงออกมาให้ดูใหม่อีกทีนึงเนี่ยครับจะสังเกตว่าตัวคันเนี่ยมันมีเนื้อไม่แน่ใจว่าวัสดุเป็นอะไรนะครับแต่ว่าเนื้อมันก็คือเหมือนกับฉีดเข้าไปในคันเนี่ยทั้งแท่งเลยนะครับเนี่ยฮะน้ำหนักก็เลยจะหนักสักนิดนึงนะครับตัวคันเนี้ยนะครับตัวคันนี้นะครับจากที่ผมลองชั่งดูนะครับจะหนักอยู่ที่ประมาณ300กรัมนะฮะก็ประมาณตีว่า3ขีดนะครับต้องบอกว่าก็ต้องถือว่าหนักแล้วครับนะฮะแต่ถ้าเป็นคันสำหรับหน้าดินเนี่ยผมถือว่าธรรมดานะนะแอคชั่นเนี่ยก็น่าจะประมาณสักมีเดียมฮาร์ดขึ้นไปนะครับไม่ถึงกับฮาร์ดนะฮะมันยังมีพอมันยังมีแรงสวิงแรงสปริงของมันอยู่นะครับจุดที่น่าสังเกตอีกอย่างนึงนะครับเนื่องจากมันเป็นคันตันเนี่ยทำให้ด้ามเนี่ยนะครับด้ามจับทั้งหมดตรงนี้นะครับมันเป็นด้ามยางธรรมดานะครับแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับมันจะรู้สึกเหมือนกับทางนี้มันเบานะเนี่ยทางนี้น้ำหนักมันเหมือนจะเบาทางนี้แต่ว่ามันไปหนักเอาทางตัวคันที่เป็นสีเขียวทั้งหมดนะครับก็เนื่องจากคันนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็รอกนะรอกตกปลาที่วันนี้ผมจะนำมาใช้ด้วยกันเนี่ยผมก็เลยเลือกเป็นรอกที่จริงๆมันจากที่ฟิลลิ่งที่ผมจับดูเนี่ยผมว่ามันน่าจะรองรับรอกตั้งแต่เบอร์ 4,000-5,000 ขึ้นไปนะครับแต่ว่ารอกที่ผมมีเนี่ยครับมันจะเป็นรอกตัวนี้นะครับเป็นบราวนี่งานดามันนะครับก็หมายเลขลอกก็จะเป็นหมายเลข 8,000 นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นรอกที่ตัวค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เนื่องจากว่าตัวนี้ลอกตัวนี้นะครับตั้งแต่ผมได้รับมาเนี่ยผมเคยเอามาตกแล้วล่ะครับแต่ว่ามันยังไม่เคยได้ตัวนะครับทั้งคันทั้งลอกวันนี้ก็เลยคิดว่าเราจะจบเกมแบบเร็วๆนะครับทั้งคันทั้งลอกเราก็เลยเลือกเป็นต้องบอกว่าอาจจะดูโอเวอร์ไซส์สักนิดหนึ่งนะครับปกติผมก็จะใช้เป็นลอกเล็กนะลอกประมาณลอกพันลอก 3,000 นะแล้วก็เอ็นก็จะอยู่ประมาณสัก6ถึง8ปอนด์นะครับก็จริงๆก็มีลอกเบอร์อื่นให้เลือกอยู่บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ตั้งใจว่าเอารอกที่พูดง่ายๆก็คือมันเป็นรอกที่ตั้งแต่ซื้อมานะครับอยู่กับผมมา2เดือนเนี่ยมันยังไม่เคยได้ปลาจากลอกตัวนี้เลยนะครับตัวคันก็เหมือนกันนะครับคันนี้ก็ซื้อมาราวๆประมาณสักเดือนกว่า2เดือนเหมือนกันนะครับ
ยังไม่เคยได้ปลาเลยนะครับมันก็เคยเอามาลองใช้บ้างนะแต่ไม่เยอะนะครับแล้วก็เนื่องจากเรายังไม่เคยได้ปลานะครับจากทั้งลอกทั้งคันชุดนี้ก็เลยคิดว่าเอามาลองใช้ดูนะครับจากหมายนี้นะครับคือพูดง่ายก็คือเวลาเราซื้อลอกมาแต่ละตัวเนี่ยเราก็อยากจะได้ยินเสียงลอกอย่างเงี้ยนะครับหมายถึงเวลาปลามันดึงนะครับแล้วก็สายเอ็นนะครับสายเอ็นที่ใช้ในวันนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นเอ็น20ปอนด์นะครับก็ต้องถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับสำหรับปลาไซส์บริเวณนี้ก็ปลาก็น่าจะอยู่ประมาณผมเต็มที่คือตีว่าไม่เกิน5โลนะครับสำหรับหมายนี้นะอาจจะมีใหญ่กว่านั้นก็ได้นะครับก็วันนี้ก็จะจบเกมแบบเร็วๆนะครับปลาไม่ว่าจะเป็นไซส์กี่โลก็แล้วแต่เนี่ยเราจะพยายามจบเกมให้เร็วเพราะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ถือว่าค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ฮะทั้งคันทั้งลอกนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับก็ตอนนี้ลงไม้แรกไปแล้วนะครับคันเบ็ดชุดนี้ทั้งตัวคันแล้วก็ตัวลอกเนี่ยผมได้มาซื้อมาประมาณ2เดือนยังไม่เคยได้ปลาจากคันเบ็ดชุดนี้เลยนะครับจริงๆมันไม่ได้จับคู่กันนะครับจริงๆเนี่ยลอกเนี่ยมันเป็นเบอร์ 8,000 มันอาจจะดูใหญ่ไปสักนิดนึงสำหรับเจ้าคัน7ฟุตนะฮะแต่เนื่องจากคันนี้เป็นคันตันนะอย่างที่บอกนะครับก็คันจะค่อนข้างแข็งสักนิดนึงนะก็เลยเหมาะสำหรับที่จะใช้กับเอ็นใหญ่นะครับเอ็นที่ผมใช้สำหรับลอกชุดนี้ก็ต้องถือว่าเล็กไปสำหรับลอกด้วยนะครับเอ็นอยู่ที่20ปอนด์ก็เอามาลองใช้ดูนะครับเนื่องจากมันยังไม่เคยได้ปลาจากอุปกรณ์เซตนี้นะครับก็เลยเซตขึ้นมาเพื่อจะเอามาลองใช้นะจริงๆเนี่ยลอกเนี่ยผมตั้งใจไปใช้กับคัน9ฟุตอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งคันนั้นเป็นคันเก่าแต่ว่าคันสีเขียวตัวเนี้ยนะครับมันเป็นคันที่คุยง่ายๆก็มันราคามันถูกนะครับตัวคันนะครับคันนี้ประมาณ100ถ้าจำไม่ผิดประมาณ150บาทนะครับส่วนลอกก็ประมาณ600กว่าบาทนะลอกอาจจะแพงสักนิดนึงนะจะบอกว่าแพงก็คงไม่ใช่นะครับเพราะว่าเบอร์มันเป็นเบอร์ 8,000 นะฮะเบอร์ค่อนข้างใหญ่นะครับก็อันนี้ไม้แรกนะกับไม้เดิมๆที่ผมก็จะมาอยู่ตรงเนี้ยเป็นหลักนะครับเพราะว่าไม้ตรงเนี้ยสวายจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าไซส์อาจจะไม่ใหญ่มากนักนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้เจอปัญหานิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับลอกนะฮะมันมีอาการคือหมุนแล้วไม่มีเสียงครับเนี่ยครับกิ๊กเสียงไม่แน่ใจด้านในหักหรือเปล่าเนี่ยครับหมุนแล้วไม่ดังนะครับทั้งที่มันยังไม่เคยตกได้ปลาเลยนะตัวเนี้ยนะครับผมเคยเอามาเหวี่ยงผมว่าเต็มที่ก็ไม่เกิน20ครั้งนะครับหมายถึงว่าเหวี่ยงสายลงน้ำนะครับแล้วก็มีปรับนี่ปรับนั่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีกอสายกลับเอาเต็มที่เลยนะครับตั้งแต่ได้มาประมาณ2เดือนเนี่ยเหวี่ยงไม่เกิน20ครั้งนะครับเต็มที่แล้วอยู่ๆวันนี้มีอาการหมุนแล้วกิ๊กเสียงไม่ดังแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองหมุนออกมาดูนะฮะสงสัยจะเข้าใจว่าต้องมีตัวกีดเสียงด้านในเนี่ยน่าจะหักนะครับถ้าเกิดไม่ว่าจะมีอาการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องถือว่าน่าผิดหวังนะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับเพราะว่าซื้อมาก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทนะครับอันนี้เป็นบราวนี่งานมันเบอร์ 8,000 นะครับก็ต้องถือว่าเป็นลอกสายใหญ่แล้วยังไม่เคยได้ปลาเลยนะครับกับลอกตัวนี้นะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับว่าตัวกีดเสียงหรืออะไรมันพังนะฮะต้องค่อยๆนะครับจริงๆด้วยครับตัวกีดเสียงมันหักครับเนี่ยฮะเนี่ยครับชัดๆเลยฮะเนี่ยครับมันหักเนี่ยมันก็เลยไม่กีดกับเฟืองนะครับมันหักจากตัวสปูลนะครับเนี่ยครับจุดที่หักครับก็จริงๆซ่อมไม่น่าจะยากฮะแต่ว่าสิ่งที่น่าผิดหวังคือไม่น่าจะเสียง่ายหรือหักง่ายขนาดนี้นะครับมันไม่แน่ใจมันอยู่ในท่าไหน
น่าจะประมาณอย่างนี้นะเนี่ยครับมันหักนะฮะก็ยังไงวันนี้เรามาแล้วนะครับก็ไม่อยากจะเสียเที่ยวนะครับผมไม่ได้เอาลอกสำรองมาด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปหาทางซ่อมทีหลังแต่ว่าคือซ่อมมันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่เปลี่ยนในตัวแผงตรงนี้นะครับกับตัวกรีดเสียงตัวนี้นะเปลี่ยนเข้าไปนะครับก็เป็นโลหะอะไรก็ได้นะครับขันเข้าไปแทนชิ้นนี้แล้วก็ดัดให้มันมาเวลามันหมุนก็ให้มันตีกับตัวเฟืองนะฮะแต่ว่าวันนี้เราอยู่หน้างานเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องใช้มันต่อแต่ว่าเดี๋ยวต้องมาดูว่าวิธีการนะครับเดี๋ยวคงจะต้องมาดูอาจจะต้องใช้ดูจากลูกหนูอย่างเดียวฮะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เอาลอกสำรองมาเลยครับเอามาตัวเดียวนะครับแล้วแถมยังเป็นลอกที่ต้องบอกว่ามันใหม่มากนะเพราะว่าผมซื้อมาเพิ่งจะ2เดือนแล้วก็ใช้งานมันนะหมายความว่าเอาไปออกทริปที่ไปตกปลาและยังไม่เคยได้ปลานะครับสำหรับลอกตัวนี้นะครับเอาไปออกทริปอยู่ประมาณ2ครั้งแต่ละครั้งก็ตีว่าเหวี่ยงไม่เกิน10รอบนะหมายถึงว่าเหวี่ยงสายเหวี่ยงเหยื่อลงน้ำเนี่ยเต็มที่ไม่เกินทริปละ10ครั้งหรือ10นิดๆ นะโดยประมาณแล้วกันนะครับและยังไม่เคยได้ปลาด้วยนะไม่เคยอัดปลาสักตัวเลยนะลอกตัวนี้นะครับวันนี้ก็ตัวคลิกเสียงก็หักไปเสียแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องเดินหน้าต่อครับเพราะว่ามาแล้วก็ไม่อยากเสียเที่ยวนะครับยังไม่ได้ปลานะครับนี่โยนไปสองไม้ยังไม่ได้ปลาเดี๋ยวเราเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับเมื่อกี้ลูกหนูขยับอีกทีนะครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นปลาอะไรนะครับคือเราละสายตาจากตัวคันเบ็ดไม่ค่อยได้เพราะว่าลอกมันจะไม่ดังนะครับจริงๆมันก็มีวิธีนะครับคือเราใช้ขวดนะขวดที่เป็นขวดแก้วนะขวดเบียร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็มาคล้องกับตัวสายแล้วก็เอาขวดตั้งเอาไว้นะครับเวลาสายดึงปุ๊บเนี่ยขวดก็จะล้มอย่างเงี้ยก็จะมีเสียงนะครับอาจจะวาง2ขวดขวดนึงตั้งขวดนึงนอนนะพอขวดที่ตั้งมันล้มมันก็ไปกระทบกับขวดที่นอนมันก็จะมีเสียงขึ้นมาก็ทำให้เรารู้นะครับแต่ว่าอันนี้กรณีนี้เนี่ยตรงนี้ผมไม่มีขวดนะก็จะใช้ตัวลูกหนูนะครับเป็นเศษท่อ PVC นะครับก็มา DIY นิดๆหน่อยๆนะครับคล้องเอาไว้ก็มีปลาดึงไปนะครับอันนี้ผมวัดวันนี้ก็คงจะเนี่ยครับลอกจะไม่ดังนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับตัวกรีดเสียงมันหักไปแล้วนะครับดูครับปลาอะไรครับเป็นสวายนะครับก็คงจะจบเกมเร็วๆนะครับวันนี้เนี่ยฮะก็จะเงียบๆไม่มีเสียงนะครับตัวกรีดเสียงมันหักวันนี้ก็เลยไม่ได้ยินเสียงลอกนะครับไม่ได้ยินเสียงลอกตัวนี้เวลาปลาลากการเย่อกับปลาวันนี้ก็คงจะไม่ค่อยมีจะเป็นแบบเงียบๆปกติจะมีเสียงลอกดังนะครับปลามันจะแรงมันยังดีนะครับเพราะว่าโอเคฮะไซส์นี้ก็น่าจะมีประมาณโลกว่า
วันนี้จะเป็นการเย่อกับปลาแบบเงียบๆหน่อยนะครับเพราะว่าลอกตัวกีดเสียงพังไปเวลาปลาดึงก็ไม่มีเสียงนะครับตัวนี้นะครับลองชั่งดูครับน่าจะประมาณสักโลกว่าหนึ่งจุดเก้าสองโลนะครับก็ถือเป็นไซส์ทั่วไปสำหรับที่นี่นะครับโอเคครับก็เป็นตัวแรกของวันนี้นะครับวืดครับมันปล่อยก่อนไม่ทันนะครับไม้นี้ไม่ทันครับหลุดไปครับไม้นี้มันลากแล้วมันปล่อยครับวันนี้ต้องถือว่าเป็นวันที่ไม่ค่อยสนุกในการตกปลาณจุดนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเสียงค่อนข้างดังนะครับเนี่ยครับมีทั้งรถไถแล้วก็มีชาวบ้านที่เขามาฉีดพวกเข้าใจว่าน่าจะฉีดพวกสารเคมีกันแมลงอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยเสียงจะค่อนข้างดังนะครับแล้วก็ลอกกระดังระพังอีกนะลอกพังก็คือตัวกีดเสียงไม่ทำงานนะครับเรียกว่าตาต้องมองอยู่กับตัวลูกหนูที่แขวนอยู่กับตัวสปูนนะครับว่ามันทำงานมันหมุนหรือเปล่าก็วันนี้ก็วืดไปไม้หนึ่งแล้วนะฮะเพิ่งเอาปลาขึ้นน้ำมาได้แค่ตัวเดียวนะครับไซส์ 1.9 โลเป็นสวายไม้นี้เป็นไม้ที่จำไม่ได้แล้วน่าจะ5นะครับก็ยังนิ่งอยู่เลยครับเมื่อกี้มันเหมือนมันมาตอดนิดหน่อยนะแล้วก็นิ่งไปเลยแล้วก็มีเสียงมาดังแบบนี้ด้วยก็อาจจะทำให้โอกาสที่หมายนี้เราจะได้ปลาเพิ่มก็จะยากนะครับเสียงค่อนข้างดังนะครับตอนนี้ประมาณบ่าย2โมงกว่านะครับเหยื่อก้อนนี้ประมาณก้อนที่ผมตีว่าก้อนที่7แล้วกันนะครับผมนับอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับไม่6ก็7นะแต่ตีว่าเป็นก้อนที่7นะครับแล้วก็ก้อนที่5เมื่อกี้ก็นิ่งเงียบสนิทนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเสียงดังในบริเวณนี้หรือเปล่านะฮะหมายนะครับพอดีครับพอดีกำลังคิดอยู่เชียวว่าหลุดหรือเปล่าหลุดดีกว่าโอ้โหเมื่อกี้วัดไปเหมือนจะติดแล้วนะฮะโอ้เสียดายครับไม้นี้กำลังคุยอยู่สรุปว่าหลุดไปครับหลุดไปเสียดายครับโอกาสหลุดแบบนี้เนี่ยไม่แน่ว่าเดี๋ยวไม้ต่อไปมันจะยิ่งกินยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องลองนะครับเพราะว่าวันนี้มาแล้วก็อุปสรรคเยอะเหลือเกินนะครับทั้งเสียงดังทั้งลอกพังไม่มีเสียงนะฮะแล้วก็มีวัดวืดแล้วก็เมื่อกี้ก็วัดไปเหมือนจะติดนะครับเข้าใจว่าเบ็ดอาจจะยังฝังไม่เข้าปากซะทีเดียวนะครับอันนี้ผมเดานะเพราะวัดครั้งแรกมันเหมือนมีน้ำหนักมือมันเหมือนได้แล้วนะครับแต่สุดท้ายพอหมุนเข้ามาก็หลุดไปนะครับขี้ปลาลากนะครับเนี่ยครับเหยื่อก้อนนี้เป็นเหยื่อก้อนที่หลุดหรือเปล่ายังนะครับไม่หลุดนะครับยังอยู่ครับก็เบรกมันจะไม่มีเสียงนะครับก็คงจะต้องสู้กันแบบเนี่ยฮะหนีไม่พ้นน่าจะเป็นสวายแล้วครับอันนี้ก็
ผมก็คงจะปิดเกมเร็วหน่อยนะครับเพราะว่า อุปกรณ์ที่ใช้วันนี้เนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะครับสาย N 20ปอนด์เนี่ยครับผ่อนนิดก็ได้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดึงไม่ออกสวายหรือปลาดุกเดี๋ยวดูกันนะครับปลาดุกนะครับมีหนวดใช่ไหมปลาดุกเป็นปลาดุกนะครับเนี่ยครับโอเคไม่ใหญ่ครับไซส์นี้ขนาดน่าจะราวๆสักโลหนึ่งนะครับดูจากสายตาเดี๋ยวลองชั่งดูนะครับปลาดุกตัวนี้ตีว่าโลเดียวแล้วครับ 1.22 โลนะครับตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับก็สรุปว่าเมื่อกี้นี้นะครับพยายามผมถอดตะกั่วออกโยนไปบริเวณนั้นนะครับก็ลงไปได้ประมาณ2ไม้นะครับ 2-3 ไม้ก็เหมือนจะมีเข้ามาสนใจเหยื่อเราเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็วัดไม่ติดนะครับก็ตอนนี้ผมก็เลยแล้วลมมันแรงมากด้วยนะครับตอนนี้ฮะลมแรงก็เลยคิดว่าใส่ตะกั่วกลับไปนะแล้วก็ถ่วงให้จมลงไปเหมือนเดิมนะครับก็เล่นเป็นเหยื่อจมปกตินะครับเหยื่อหน้าดินแล้วก็แต่ก็คาดหวังยากนะฮะเพราะว่าสภาพฟ้าฝนตอนนี้เดี๋ยวฝนคงจะลงมาหนักพอสมควรนะครับเดี๋ยวอีกสักไม่นานเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บแล้วเหมือนกันนะครับไม้นี้อาจจะเป็นไม้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวรอดูไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ